นางกวักแก่จนของเขาเก๋มากเลยค่ะคุณผู้ชมสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยแกรนด์มากๆชาวบ้านเรียกว่ามาสถานมาสถานว่าแกรนด์หมาต้านหมาต้านเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าผู้หญิงของเราเนี่ยนะคะมันต้องเข้าข่ายที่ว่าไก่งามพระขนคนงามพระแต่งจะสวยเนี่ยก็ต้องปรุงกันหน่อยละค่ะอย่างเรื่องที่สำคัญสำคัญนอกจากหน้าตาหน้าผมแล้วนะคะกรงเล็บนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่แบบสำคัญให้ผู้หญิงเราเนี่ยดูสวยแต่สำหรับน้องเนี่ยมันแบบคือจริงๆก็ชอบแต่ว่าเราเป็นคนชอบธรรมชาติมากกว่าไงเราก็เลยแบบอยากให้มันดูกุดๆอ่ะดูธรรมชาติเอาละค่ะสำหรับสาวๆท่านไหนนะคะที่ไม่ว่าจะเล็บสั้นหรือเล็บยาวแต่สนใจเรื่องเล็บวันนี้ขอบอกว่าโอกาสทองมาถึงคุณผู้ชมแล้วนะคะต้องรีบคว้าค่ะเพราะว่านางกวักแก้จนจะพาคุณผู้ชมไปเข้าคอร์สทำเล็บจ้าไม่ใช่แค่ทำเล็บนะจ๊ะแต่สอนเพ้นเล็บตกแต่งเล็บเยอะมากและขอบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากราคาคอร์สจะถูกแล้วแต่ว่าเรื่องของหลักสูตรนี่นะคะรับรองว่าครบเครื่องเรื่องเล็บจริงๆเลยจะเป็นยังไงที่ไหนและคอร์สจะแพงหรือเปล่าน่าสนใจขนาดไหนเรียนเลิศแค่ไหนไปเลยจ้าไปสเปนเล็บกันคุณผู้ชมครับวันนี้รายการนางกวักแก้จนพาคุณผู้ชมมากวักกวักกวักปัญญากันแถวๆถนนสายไหมเอาล่ะครับสาวๆคนไหนที่ชื่นชอบศิลปะบนปลายเล็บงานนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดและที่นี่ล่ะครับดีว่าเนลโอ้ว้าวเข้ามาข้างในถึงกับตะลึงครับดูสิครับบรรยากาศภายในโทนสีชมพูน่ารักเรียบพร้อมไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตกแต่งเล็บมากมายมีทั้งที่ผลิตในเมืองไทยและอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศและแน่นอนครับว่าที่นี่คือสถาบันเสริมความงามบนปลายเล็บของยอดหญิงซึ่งเป็นอาจารย์แถวหน้าอีกคนหนึ่งของเมืองไทยโอ้ว้าวดูกันให้ชัดๆเลยนะครับนี่คือตัวอย่างของเล็บที่ถูกเนรมิตออกมามีทั้งสีสันลวดลายแบบ2มิติหรือจะเป็นแบบ3มิติภาพนูนต่ำก็ทำได้อย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนผ่านการเรียนรู้และก็ฝึกฝนจากผู้หญิงคนนี้ครับครูเจนเพ็ญพรเยี่ยมสสิธรครูเจนคือสาวสวยที่มีอีกหนึ่งอาชีพเป็นพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจในโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ด้วยความที่เป็นคนชื่นชอบความสวยความงามบนปลายเล็บเธอจึงได้เริ่มศึกษาค้นคว้าและหันมาเอาดีทางนี้ที่สำคัญครูเจนเธอจบหลักสูตรเพ้นเล็บมาจากต่างประเทศเชียวนะครับว้าวและถึงวันนี้ครูเจนได้ก้าวขึ้นมาเป็นครูสอนเพ้นเล็บคนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกศิษย์ลูกหามากมายมีทั้งคนไทยและต่างประเทศความน่าสนใจของอาชีพเพ้นเล็บเนี่ยคืออาชีพเพ้นเล็บเนี่ยนะคะมันปัจจุบันนี้นะคะถ้าอย่างในเมืองไทยเลยเนี่ยคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยมันเริ่มมากขึ้นเริ่มโตเติมโตขึ้นไปในทางที่ดีตลอดนะคะตั้งแต่6ปีที่แล้วที่มันยังธุรกิจนี้ยังไม่บูมแต่ถามว่าคนอยากเพ้นเล็บคนอยากเข้าร้านทำเล็บเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจันเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะอย่างคนที่ทำหันมาว่าเสาร์อาทิตย์นี้1อาทิตย์เราเข้าร้านสปามือสปาเท้ามันช่วยเรื่องผ่อนคลายด้วยช่วยเรื่องรีแลกซ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทาสีเล็บแค่ทาสีเล็บคนก็ไม่ทาสีเล็บเองแล้วเดี๋ยวนี้คนก็เข้าร้านทำเล็บแล้วดังนั้นธุรกิจทำเล็บมันเติบโตขึ้นทุกวันนะคะแล้วคนที่ทำร้านดีๆอ่ะมันมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากนะคะก็ธุรกิจนี้จันว่าถ้าเกิดใครหันมาสนใจที่จะจับร้านทำเล็บเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ยังไปได้อีกไกลเลยเห็นไหมล่ะครับครูเจนเขาการันตีอนาคตมาสักขนาดนี้เอ้าสาวๆคนไหนที่รักและก็ชื่นชอบในอาชีพบริการด้านนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงขอเพียงคุณผู้ชมตั้งใจรับชมนางกวักแก้จนตอนนี้ให้ดีๆรับรองคุณจะได้งานดีๆพร้อมรายได้งามๆอย่างแน่นอน
คนที่เหมาะกับอาชีพเพ้นท์เล็บต่อเล็บเนี่ยนะคะหรือว่าจะทำธุรกิจทำเล็บเนี่ยก่อนอันดับหนึ่งเลยคือต้องใจรักก่อนเนาะใจรักรักสวยรักงามอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจมองศิลปะให้มันเป็นศิลปะก่อนบางคนมองศิลปะว่าของเรามองสวยแต่บางทีคนอื่นอาจจะมองไม่สวยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อัปเดตเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่าแบบหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะแฟชั่นไปทางไหนกระแสไปทางไหนเนี่ยคนที่เกาะกระแสได้ก็จะอยู่ในธุรกิจนี้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องความสะอาดนะคะเรื่องบริการนะคะอันนี้สำคัญงานทำเล็บเหมือนงานบริการทั่วไปปัจจุบันคนไม่เข้าร้านทำผมเพื่อไปทำเล็บคนเข้าร้านทำเล็บเพื่อทำเล็บจริงๆนี่นะคะเพราะอะไรเพราะมันต่างกันหลายอย่างอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องของความสะอาดนะคะที่ร้านทำเล็บเนี่ยส่วนใหญ่เลยอ่ะจะสะอาดอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เมืองไทยเราทุกวันนี้เราไม่ได้ทำเล็บแบบที่ว่าเหมือนกับว่าเราทำไปสัตวธรรมอย่างเงี้ยค่ะเราให้ความสำคัญเรื่องไฮยีนเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องของศิลปะหรือฝีมือเนี่ยเชื่อได้เลยว่าของคนไทยเราไม่แพ้ชาติไหนเลยแล้วเราเพ้นเล็บได้คมสวยงามลายเรามันมีเอกลักษณ์อะค่ะเอาละครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ขอเชิญหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาเตรียมจดรายละเอียดของหลักสูตรนี้กันได้เลยนะครับวันนี้ครูเจนเขาจะมาอธิบายคอร์สเพ้นเล็บแบบหลักสูตร4วันให้ทราบกันทั่วหน้าขอบอกเลยนะครับว่าหลักสูตรนี้ใครได้มาเรียนแล้วรับรองเลยว่าจบออกไปสามารถเปิดร้านทำธุรกิจด้านนี้ได้แบบสบายสบายหลักสูตรนี้ใช้เวลาทั้งหมด4วันครับ2วันแรกของการเรียนการสอนจะเน้นไปที่การเพ้นทั้งหมดซึ่ง2วันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรเลยทีเดียวเพราะเขาจะเริ่มสอนกันตั้งแต่การเพ้นผู้กันในกระดาษเพื่อเตรียมความพร้อมให้รู้จักกับโทนสีต่างๆจากนั้นก็มาเริ่มเพ้นบนเล็บปลอมเพื่อให้คุ้นเคยกับการเพ้นสีบนวัสดุโค้งมนเช่นเดียวกับสรีระของเล็บรวมถึงวิธีการลงสีที่ถูกต้องการวางน้ำหนักมือต่อด้วยการสอนเทคนิคพิเศษการทำสีลอยน้ำเทคนิคนี้ใครจะจำไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆคือหยดสีลงในน้ำหลายๆหยดจากนั้นก็ทาบเล็บลงไปแค่นี้เราก็จะได้เล็บที่มีสีสันแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและก็ไม่มีใครซ้ำเราแน่นอนสวยไหมนะครับคุณผู้ชมความพิเศษไม่ได้มีแค่นี้นะครับครูเจนเขายังจะสอนเทคนิคการติดเครื่องประดับเจาะจิวเวลรี่และงานตกแต่งด้วยการเพชรชนิดต่างๆให้อีกด้วยและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นครับว่าให้มีอีกด้วยครูเจนเขายังแถมหลักสูตรที่กำลังได้รับความนิยมมากๆในขณะนี้นั่นก็คือการเพ้นอะคริลิกแบบ3มิติว้ายกำลังฮิตจริงๆด้วยหลักสูตรนี้ขอบอกเลยนะครับว่าอัตราค่าบริการหน้าร้านน่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับเพราะหากหักต้นทุนออกไปแล้วกำไรที่เหลือครูเจนเขาบอกว่าเหลือมากกว่า 100% แน่นอนว้าวนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าค่าฝีมือเห็นไหมล่ะครับมาเรียนกับครูเจนที่เดียวครั้งเดียวได้ครบทุกเรื่องทุกประเภททุกกระบวนการจริงจริงนะแต่ที่เห็นไปทั้งหมดนี้เพิ่งผ่านไปได้แค่2วันแรกเท่านั้นนะครับเพราะวันที่3และก็วันที่4จะเข้าสู่การเรียนการสอนแบบเข้มข้นอีกครั้งในหลักสูตรการต่อเล็บการเรียนต่อเล็บของครูเจนจะเริ่มต้นตั้งแต่การอธิบายโครงสร้างของเล็บโครงสร้างแบบไหนควรต่ออย่างไรรวมถึงเทคนิควิธีการใช้ตะไบที่ถูกต้องต่อท้ายด้วยการสอนต่อเล็บแบบที่ใช้อะคริลิกและการใช้เจลโดยเล็บที่ต่อก็มีทั้งแบบใสและก็แบบธรรมชาติเรียกได้ว่ามีวิชาต่อเล็บแบบไหนอย่างไรครูเจนก็พร้อมถ่ายทอดให้ได้หมดทุกแบบยังไม่มีกั๊กแน่นอนแหมสอนแบบเปิดอกเปิดใจซะขนาดนี้ผลการตอบรับจากลูกศิษย์เป็นยังไงบ้างครับครูเจนผลตอบรับจากนักเรียนนะคะก็คือนักเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่
คนที่มาเรียนเลย 90% จะเป็นคนที่อยากไปมีอาชีพเป็นของตนเองอยากไปเปิดร้านนะคะแล้วก็อีก 10% ที่เหลือเนี่ยคือเรียนเพื่อที่จะไปเป็นช่างทำเล็บนะคะแล้วก็ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ 50% ของนักเรียนจันก็คือจะมาจากต่างประเทศกับอีกคนนึงก็คืออีก 50% จะมาจากต่างจังหวัดนะคะก็นักเรียนจากต่างประเทศแล้วก็ต่างจังหวัดต่างประเทศนี่คือคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะอาจจะไปทำเปิดร้านอาหารเปิดร้านสปาอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องทำเล็บเนี่ยมันมาบูมมากในช่วงหลังๆเขาก็กลับมาเยี่ยมบ้านอย่างนี้นะคะก็กลับมาเรียนกับเราแล้วก็เอาไปเป็นอาชีพเสริมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนจากต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมาเรียนเพื่อที่จะไปเปิดร้านตอนนี้ลูกศิษย์จันก็จะมีทั้งเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่อุบลอุดรเยอะมากนะคะก็เปิดร้านทำเล็บแล้วก็ยังติดต่อกันยังมาถามหาสาถามสารทุกข์สุขดิบกันอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เรามีอะไรใหม่ๆเราก็จะแชร์ให้นักเรียนของเราฟังตลอดนะคะว่าช่วงนี้นี่มันมีเทคนิคอันนี้อันนั้นเอาไปเสริมที่ร้านดูไหมอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเรียนกับครูเจน4วันเป็นอันจบคุณคิดผิดแล้วครับว่าไอ้พระครูเจนเขาแถมให้อีก1หน่วยกิตกับหลักสูตรสปาพาราฟินเพิ่มความนุ่มนวลให้กับมือและเท้าแก่ผู้ที่มารับบริการได้รู้สึกสดชื่นสบายสบายหายจากอาการเมื่อยล้าครบทุกหลักสูตรทั้งเพ้นเล็บต่อเล็บลดแลกแจกแถมซะขนาดนี้เอ้าขอถามครูเจนนิดนึงนะครับว่าถ้ามาเรียนเพ้นเล็บที่นี่เขาจบออกไปเปิดร้านรายได้จะได้ประมาณสักเท่าไหร่กันนะเรื่องรายได้นะคะอย่างในการเริ่มต้นมาเรียนเนี่ยนะคะอย่างของร้านเราราคาค่าเรียนครบคอร์สเลยคือ 7,000 บาทนี่คือต้นทุนที่นักเรียนจ่ายไปใช่ไหมคะพอหลังจากนี้เนี่ยเขาจะไปทำกำไรจากตรงนี้ได้เยอะมากอย่างเช่นว่าแค่ทาสีเล็บเนี่ยนะคะทาสีเล็บปัจจุบันก็ราคาอยู่ที่100ถึง300ถึง400บาทถ้าเป็นเล็บเจลนี่ก็500บาทแล้วนะคะต่อ10เล็บมือนะคะแล้วก็การต่อเล็บอะคริลิกนะคะการต่อเล็บอะคริลิกเนี่ยเริ่มต้นเลยนะคะปัจจุบันคือ 2,000 บาท2,000 บาทขึ้นไปนะคะ 2,000 บาทนี่คือแบบธรรมดาก็เท่ากับว่ากำไรเนี่ยเยอะมากเพราะว่านักเรียนที่เรียนไปแล้วไปทำนะคะต้นทุนที่อยู่ในการทำเล็บอย่างต่อเล็บอะคริลิกเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ120ถึง150บาทเท่านั้นเองที่เหลือนี่คือค่าฝีมือเขานะคะยิ่งคนที่มีฝีมือดีเงี้ยลูกค้ายิ่งติดทำเขาต่อเล็บกับเราเขาต้องกลับมาเติมโคนกับเราละต้องกลับมาเปลี่ยนลายเพ้นเล็บมาทาสีเล็บก็จะเป็นลูกค้าประจำกันไปอะค่ะมันอยู่ที่ฝีมือด้วยโอ้โหมองเห็นกำไรชัดเจนซะขนาดนี้เอ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ฟังกันให้ดีๆนะครับและต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่าหลักสูตรที่รายการนางกวักแก้จนได้นำเสนอให้เห็นไปในวันนี้ราคาเรียนตลอด4วันอยู่ที่ 7,500 บาทเท่านั้นผู้ถูกจริงๆเอ้ามิหนำซ้ำยังแถมหลักสูตรสปาพาราฟินมือแล้วก็เท้าให้อีกต่างหากอ้าวใครสนใจก็แวะเวียนมาหาครูเจงเขาได้เลยนะครับอยู่แถวๆถนนสายไหมระหว่างซอย8กับซอย10อ้าวที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะก็สำหรับคนที่สนใจอาชีพเพ้นเล็บนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะทางที่ร้านดีว่าเนลนะคะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะอยู่ใน Facebook ของร้านนะคะเป็นwww นะคะ facebook.com/divanails/byjan นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ของเราด้วยก็จะเป็น www นะคะ .divanails/byjan นะคะ .com นะคะแล้วก็ถ้ายังไงสนใจเนี่ยสามารถที่จะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0844259748นะคะหรือว่าจะอีเมลมาจะเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะเราให้คำปรึกษานะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษาหรือว่าไม่มั่นใจยังไงนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะใช้ผู้กันไม่เป็นเลยเราสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไม่ต้องกลัวกับการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้นะคะเพราะสิ่งนี้เนี่ยอาจจะไปเป็น
อาชีพของคุณได้ในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะนี่นะครับอีกหนึ่งอาชีพของคุณผู้ชมที่อยากมีรายได้หรืออยากจะเปิดร้านด้านความสวยความงามลงทุนไม่มากกำไรก็อยู่ในขั้นดีเลิศเอ้าขอเพียงให้มีใจรักและก็เรียนรู้อย่างตั้งใจเอาล่ะครับหลังจบรายการก็โทรกริ้งกรังไปหาครูเจงเขาได้เลยนะครับดีวันเนลส์เขายินดีต้อนรับทุกคนจ้าคุณผู้ชมขาถึงน้องนี่นะคะจะลึกซึ้งกุดแบบนี้นะคะแต่ว่าพอได้ดูเรื่องราวของกิจกรรมการเพ้นเล็บแล้วเนี่ยบอกเขาบอกว่าแรงบันดาลใจมันสืบฉีดพุ่งพ่อมากๆเลยค่ะเทปหน้านะคะน้องจะไปต่อเล็บยาวค่ะแล้วก็จะแบบเพ้นเล็บให้มันแบบทุกสีไปเลยม่วงคล้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงจะให้เต็มนิ้วเลยค่ะคงสวยอะ เห็นไหมคะผู้ชมเรื่องของความสวยความงามมาบอกแล้วมันไม่เข้าใครออกใครหรอกค่ะลองคิดดูนะคะธุรกิจแบบนี้วันหนึ่งถ้ามีลูกค้าผู้หญิงเข้าสัก20คนลองคิดดูนะคะเล่นๆผ่านไปผ่านมาวันหนึ่งเข้าร้านเราสัก20คนคูณปริมาณเข้าไปคูณค่าทำเล็บเข้าไปค่ะเห็นไหมคะรับทรัพย์แบบเหนาะค่ะวันๆนะคะก็นั่งแต่งสวยทำสวยเพ้นเล็บให้ลูกค้าไปงานศิลปินนะคะอาร์ตติ้งอย่างเราเนี่ยมันไม่ยากหรอกค่ะไม่เหนื่อยชิวๆเบาๆนั่งทำสวยรายได้ก็งามนี่แหละค่ะสิ่งสำคัญคือเรื่องรายได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือช่วงหน้าค่ะกับช่วงกับกำลังใจเดี๋ยวมีกำลังใจดีๆมาฝากกันห้ามพลาดนะจ๊ะกับกำลังใจดิกวัก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 มันดื้อมันไม่กวัก